รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะทุกวินาทีที่กำลังดำเนินไปเมืองไทยมีอะไรน่าติดตามอยู่เสมอตามผมมาครับน็อตอัคณัฐอริยฤทธิ์กุลแล้วคุณจะหลงรักและภูมิใจในความเป็นไทยใน Follow Me Weekend สนับสนุนโดย Mitsubishi Attra Smart Eco Car สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Follow Me Weekend กับผมน็อตอัคณัฐครับผมวันนี้เนี่ยพามาเที่ยวสระบุรีตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเข้าใจมาตลอดว่าที่นี่เนี่ยคือโรงงานผลิตนมไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่เนี่ยเขามีการแบบพาเที่ยวกันด้วยอ่ะเที่ยวฟาร์มรวมไปถึงมีกิจกรรมต่างๆมากมายนี่คือครั้งแรกของผมที่มาที่นี่เอาเป็นว่าวันนี้สำหรับคนที่เคยมาแล้วดูไปพร้อมๆกันแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยมาเรามาสนุกครั้งแรกกับน็อตอัคณัฐที่นี่ครับฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กฮะคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันครับนี่คือครั้งแรกของผมอย่างที่บอกกันไปเพราะฉะนั้นต้องมีคนนำทางนี่คือพี่ยักษ์นั่นเองครับสวัสดีครับพี่ยักษ์สวัสดีครับพี่ยักษ์ครับพาผมเที่ยวหน่อยวันนี้ได้ครับที่นี่ผมไม่เคยมาเลยพูดด้วยความจริงเลยอ่ะมีอะไรสนุกสนุกทำเพียบเลยไหมมีทั้งกิจกรรมวิชาการครับแล้วก็กิจกรรมท้าทายหรือว่าเอ็ดเวนเจอร์ครับมีหมดนะครับโอเคถ้ามีหมดแบบนี้รบกวนพี่ยักษ์ครับขึ้นตรงไหนดีตรงหลังได้แล้ววันนี้รถเป็นของเรานะน้องเหรอเยี่ยมเจอครับครับที่แรกที่เราไปเรากำลังจะไปสวนสัตว์ใช่ครับสวนสัตว์มีอะไรบ้างพี่ในนี้มีนกกระจอกเทศครับมีอูฐแล้วก็มีน้องกวางครับบ้านเรามีอูฐด้วยเหรอครับเลี้ยงยากไหมก็เหมือนกระบัวแหละครับนี่กินหญ้าเหมือนกันแล้วนอกจากสัตว์เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอะไรอีกบ้างครับก็จะพาน้องน็อตไปรีดนมแม่วัวครับไปป้อนนมลูกวัวแล้วก็ไปขี่ม้าแล้วก็ไปขี่ ATV นี่คือกิจกรรมที่ผมจะต้องทำภายในวันเดียวเนี่ยวันเดียวโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะผมทำได้อยู่นะสบายสบายพี่ยักษ์ทำกับผมไหมล่ะได้จริงอ่ะจริงโอเคถึงแล้วครับสวนสัตว์ครับโอเคยาวๆตรงนี้เลยนะครับพี่ยักษ์ครับนี่เลยครับขอบคุณครับเป็นหญ้าพันธุ์เนเปียมาจากไต้หวันไต้หวันเลยแล้วมาปรับปรุงที่มกเหล็กเราและปากช่องเราเรียกว่าเนเปียปากช่องลักษณะเหมือนใบเตยยาวๆมาแล้วนกกระจอกเทศตัวผู้จะขนสีดำครับตัวเมียขนสีเทานะครับครับกวางพันธุ์ที่เห็นนี่เป็นกวางพันธุ์ลูซ่ากวางพันธุ์นี้ปกติเขาจะเลี้ยงไว้เพื่อเอาเขาไปเป็นยาบำรุงร่างกายที่เรียกว่ากวางเขาอ่อนถ้าไม่ตัดเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็จะหลุดเหมือนอย่างเงี้ยเหรอครับเดี๋ยวก็หลุดครับนี่คุณผู้ชมคือกวางเนี้ยคือเราเห็นปกติแล้วแต่พี่ยักษ์บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันเพิ่งคลอดลูก1ตัวเลยอายุ1วันไปดูตัวเล็กๆครับตรงนั้นพี่ยักษ์หลังจากนี้ไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราก็จะไปรีดนมวัวรีดนมวัวไปจับนมจับนมวัวเคยจับนมยังยังไม่เคยเลยครับครับผมเคยแต่รีดนมใช้เตารีดๆใช่พี่โอเคไปไปครับสนับสนุนโดย Mitsubishi Attra Smart Eco Carการขับรถยุคปัจจุบันครับน้อยคนนักที่ยังขับรถในระบบเกียร์ธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกียร์ธรรมดาเนี่ยมีความสะดวกสบายไม่เท่ากับระบบเกียร์อัตโนมัติแต่จะมีสักกี่คนครับที่มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์
ในระบบเกียร์อัตโนมัติ Mitsubishi Attrage ของผมคันนี้เขามาพร้อมกับระบบ ANC ที่จะช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องยนต์ส่งผลในเรื่องของการประหยัดน้ำมันยืดอายุการใช้งานของเกียร์ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือมีระบบ G Sensor ที่ช่วยควบคุมการเปลี่ยนตำแหน่งของเกียร์ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเห็นไหมล่ะครับว่าระบบเกียร์อัตโนมัติในรถยนต์ Mitsubishi New Attrage คันนี้เนี่ยมีอะไรมากกว่าระบบเกียร์อัตโนมัติทั่วไปเพราะเห็นนี้แหละครับน็อตเลยเลือกรถคันนี้เป็นรถยนต์คู่ใจเวลาออกเดินทางบนท้องถนนครับในปีพุทธศักราช2535ธนาคารพัฒนาเอเชียได้ทำการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาด้านต่างๆสำหรับประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าและประเทศจีนตอนใต้หรือมณฑลยูนนานต่อมามณฑลกวางสีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยแล้วโดยได้จัดกลุ่มแยกเป็นระเบียงเศรษฐกิจหรือ Economic Corridor ได้3กลุ่มโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB ได้แบ่งส่วนของเส้นทางการคมนาคมใน GMS Economic Corridor ออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆตามภูมิภาคได้แก่ North South Economic Corridor East West Economic Corridor Southern Economic Corridor ไปง่ายสะดวกปลอดภัยรวดเร็วฉับไวและต่อมาล่าสุดปีพุทธศักราช2550ได้มีการปรับปรุงใหม่เป็น9กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นจากแนวคิดแนวระเบียงเศรษฐกิจนี้ทำให้โครงข่ายในประเทศไทยได้เชื่อมโยงกันเป็นประเทศเพื่อนบ้านได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหลายเส้นทางทำให้การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพตามแบบแผนที่วางไว้พัฒนาเส้นทางการขนส่งเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวง1586สนับสนุนโดยชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโด Index Living More คุณน้อยครับครับมีคำถามว่าทำไมกวางตัวผู้ถึงมีเขาทำไมกวางตัวผู้ถึงมีเขาเป็นตัวเมียไม่มีเขาเออใช่เออไม่เคยสังเกตเลยสังเกตไหมไม่เคยสังเกตเลยครับทำไมอะครับให้ทายเป็นพันมันนะธรรมชาติมันนะไม่ถูกอะไรครับกวางตัวผู้มันโดนกวางตัวเมียสวมเขาฮะกวางตัวผู้มันโดนกวางตัวเมียสวมเขาครับโอ้คือที่ไหนครับพี่ยะครับจุดนี้ก็เรียกว่าฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กอ๋อตรงนี้เลยอ่ะครับเป็นจุดกำเนิดจากที่แบบเราเคยเห็นเราเคยดื่มกันใช่ครับตรงนี้นี่แหละเนาะครับโอ้โหมาตั้งแต่1962ใช่ครับแล้วก็ป้ายนี้คือยังไงครับมันดูเป็นแบบสมัยโบราณแล้วก็เป็นเหมือนภาษาเดนมาร์กด้วยใช่ครับเมื่อวันที่16มกราคม2505ครับหรือปีคริสต์ศักราช1962ครับในหลวงของเราและพระเจ้าเฟเดริกที่9ของเดนมาร์กครับทั้ง2พระองค์ได้เสด็จมาเปิดฟาร์มโคนมแห่งนี้ณตรงนี้เลยตรงนี้เลยเหรอครับหูยสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการอ้าวเอางี้คุณผู้ชมเราเดินเข้ามาด้านในดีกว่ามาดูฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงเดิมๆเลยครับครับนี่คือด้านในตั้งแต่1962สภาพก็เดิมๆแบบนี้เลยป่ะครับแบบนี้เลยครับโอ้โหผมชอบในความคลาสสิกมากปกติเราจะเห็นแบบฟาร์มโคนมที่มันมีความแบบสมัยใหม่มีความแบบทันสมัยหน่อยแต่นั่นก็คือดีอีกแบบนึงแต่สำหรับผมอ่ะผมชอบความอะไรที่มันแบบเดิมๆความออริจินอลของมันซึ่งเป็นแบบนี้เลยนะครับ
เดี๋ยวหลังจากนี้เราทำอะไรดีครับพี่ยักษ์ตอนนี้เราก็จะให้น้องน็อตรีดนมแม่วัวเพื่อรีดนมเสร็จแล้วเราจะเอานมไปป้อนลูกวัวกันโอเคอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือขั้นตอนที่เราทำการทดสอบน้ำนมว่าน้ำนมปกติหรือว่าไม่ปกติครับถ้านมปกติจะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ไม่เป็นตะกอนหรือว่าสีต้องเป็นสีขาวนวลครับจริงจริงมาชิมได้ไหมครับชิมได้จริงเหรอเปล่าๆแบบนี้รสเฮ้ยอันนี้นมจากเต้าชิมสดๆตรงนี้เลยติดใจใช่ไหมติดใจติดใจนมแล้วรสชาติมันแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความข้นๆมันๆหน่อยมีไขมันหอมไขมันครับแล้วก็มีความอะไรเค็มของแคลเซียมใช่ใช่เค็มนิดๆทำไมนมตรงนี้อุ่นจังเลยอ่ะในตัวแม่วัวจะมีอุณหภูมิครับประมาณ30องศานมที่ออกมาจะมีความอุ่นอยู่มากนิดหน่อยนะครับวิธีการรีดก็คือล็อกงี้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือล็อกที่ฐานให้แน่นเช็ดกางใช่ครับมาอย่างนี้ใช่ไหมครับครับล็อกให้แน่นนะครับแน่นเลยแล้วปล่อยรีดใหม่ล็อกใหม่หลังจากนี้พาไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราจะไปป้อนนมลูกวัวกันโอเคที่เรารีดตะกี้ครับป่ะใช่ครับให้นมกันเมื่อกี้รีดนมนี่ให้นมรีดแม่ให้ลูกให้ลูกจริงๆเราสามารถให้แบบนมประเภทอื่นกับเขาได้ไหมครับได้นมผงก็ได้แต่ว่าสู้นมสดไม่ได้มันมีโปรตีนเยอะกว่านมสดจะดีกว่าคุณภาพดีกว่าแล้วนักท่องเที่ยวสามารถให้อย่างนี้ได้ไหมครับให้อย่างนี้ครับให้เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันแล้วขวดนึงปกติแล้วเราจะให้กินนมวันนึงประมาณ6ลิตรถึง8ลิตรต่อตัวต่อวัน6ลิตรถึง8ลิตรเยอะมากเลยนะพี่ยังครับใช่ครับก็ตกมื้อนึงประมาณ3ลิตร4ลิตรครับอันนี้ก็ประมาณครึ่งลิตรต่อขวดแล้วคือวัวตรงนี้เราก็ไม่สามารถเอาไปขายได้ต้องเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างเดียวครับเท่านั้นเลยนะทุกอย่างเกี่ยวกับวัวเสร็จแล้วครับหลังจากนี้ไปไหนต่อครับก็จะพาน้องน็อตไปขี่ม้าควบม้าราคาตัวละ1ล้าน2แสนบาทจริงไหมเนี่ยจริงม้าขี่ๆตัวละล้านกว่าบาทครับว้าจริงเหรอจริงพาไปดูหน่อยโอ้แพงเลยขนาดนั้นสนับสนุนโดยชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโด Index Living Moreวันนี้ Follow Me Weekend เชิญแฟนๆมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของอาหารไทยระดับอินเตอร์ด้วย Global Campaign ที่ให้คนทั่วโลกได้ลิ้มรสอาหารไทยในอีเวนต์เพลย์กราวด์สุดชิคช้าง Sensory Trail ที่สิงคโปร์ครับ Every one of us have a particular food dish that touches a special place in your heart. Food in Thailand is amazingly exotic. It has spectrum of taste. It's multi-sensorial in itself to the visual, taste, to the smell. In the experience of Chang Sensory TrailsYou create memories for the future as well. People are ready for more authentic flavors. So we can't assume that everybody outside of Thailand likes sweet, doesn't like spicy. Everything is changing. Sensory Trails will be a combination of 8 of the best Thai restaurants in Singapore, featuring their great dishes that we've come up with together. Also doing a chef's table with some of my favorite dishes from my memories.อีเวนต์ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ LA และลอนดอนเพื่อส่งต่อเอกลักษณ์ของอาหารไทยให้คนใน3ไอคอนิกซิตี้ของโลกได้สัมผัสครับสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2บ้านบูเกตาเป็นสะพานเชื่อมตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสกับบ้านบูกิตบูงารัฐการันตันประเทศมาเลเซียเป็นสะพานคอนกรีต2ช่องจราจรยาว120เมตร
กว้าง 16.9 เมตรดำเนินการก่อสร้างโดยกรมทางหลวงของไทยและกรมโยธาธิการมาเลเซียใช้เวลาสร้างเป็นเวลา1ปีใช้งบประมาณ90ล้านบาทโดยออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่งเปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาในฐานะจุดผ่อนปลนชั่วคราวโดยเป็นหนึ่งในแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยและยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียการร่วมลงนามโครงการเมื่อวันที่14ตุลาคมพ.ศ. 2547สะพานแห่งนี้ยังสร้างในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและมาเลเซียหลังจากที่สะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งแรกเชื่อมสุไหงโกลกกับเขตรันเตาปัญญังได้สร้างมาแล้วถึง34ปีสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2เป็นสะพานมิตรภาพสายสัมพันธ์ผลักดันโลจิสติกภายในกรอบ IMTGT หอการค้านราธิวาสโดยสะพานแห่งนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคใต้ของประเทศไทยกับภาคเหนือของประเทศมาเลเซียนับเป็นการเปิดประตูสู่การค้าและการขนส่งที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมีการขนส่งสินค้าแบบโลจิสติกและอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และนี่คือการพัฒนาเครือข่ายทางหลวงของกรมทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวง1586เดี๋ยวจะพาน้องน็อตไปขี่ม้าราคาตัวละ1ล้าน2แสนบาทโอ้อยากเห็นเหลือเกินม้าอะไรแพงขนาดนี้ตัวล้านสองนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่น็อตขี่ม้าแล้วแล้วก็จะมีการโชว์การแสดงต่างๆของม้านะฮะเดี๋ยวเรารอดูพร้อมๆกันครับวันนี้มากับรายการ Follow Me Weekend ครับช่อง5เนาะเดี๋ยวหลังจากนี้พี่น็อตจะร่วมแสดงด้วยยังไงเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับเมื่อกี้น่ะเขาให้ผมรอไปฟาดแท้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งถามว่ามันดูยากไหมมันดูไม่ยากแต่ทำมายากเพราะว่ามันแท้มันค่อนข้างหนักแล้วอ่ะพอเบี่ยงปั๊บมันก็ตวัดด้วยความเร็วและแรงมันก็เลยแบบเป็นอย่างที่เห็นครับมันก็ดังวืดๆหน่อยพี่ยักษ์ทิ้งผมเลยนะเมื่อกี้ตอนทิ้งแล้วโอ้ผมไม่เต้นผมเล่นอะไรนี่ปล่อยผมคนเดียวเลยนะโชว์เดียวไปเลยโชว์เดียวไปเลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับลลิตาฟาร์มนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปไหนต่อพี่ยักษ์เดี๋ยวเราจะไปเอ็ดเวนเจอร์กันขี่ ATV กันข้ามทิ้งผมแล้วนะไม่ทิ้งแล้วเราสัญญาแล้วว่าเราจะแข่งกันวันนี้ไปด้วยกันตกลงไปสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้ว ATV ไปสูสีนะเมื่อกี้สูสีโอ้โหนี่เลยอย่างนี้เลยวันมากครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับที่นี่นะครับผมฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กนั่นเองคือนอกจากที่เราจะมีกิจกรรมทางวิชาการแล้วอย่างที่บอกไปกิจกรรมสนุกสนุกแบบแอดเวนเจอร์หรือว่าเป็นแบบดูธรรมชาติขับ ATV ปั่นจักรยานอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันพี่ยักษ์อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยไหมครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยมาหรือว่านี้ดูรายการแล้วอยากจะมาเที่ยวที่นี่ครับครับสายท่องเที่ยวของเรานะครับมีบริการทุกวันครับวันละ6รอบเจอพี่ยักษ์ก็อย่าลืมทักทายถ่ายรูปกับพี่ยักษ์ด้วยได้เลยนะครับผมวันนี้สนุกมากๆคุณผู้ชมเอาจริงๆตอนที่ผมมาที่นี่ผมไม่คาดคิดว่าผมจะสนุกขนาดนี้แต่พอเนี่ยเสร็จแล้วปั๊บโอ้มันสนุกแล้วก็อากาศดีมากๆเลยก็ยังไงเชิญชวนแล้วกันสำหรับใครที่อยู่บริเวณแถวๆนี้หรือว่าใกล้ๆหรือว่าไม่เคยมาที่นี่มาก่อนหรือว่าเคยมาแล้วอยากจะลองมาอีกมาซ้ำได้ครับสำหรับที่นี่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณพี่ยักษ์ครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่อีก7วันข้างหน้านะฮะกับรายการ Follow Me Weekend วันนี้น้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ
Independent Communication Network Company Limited.